กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนี่อารมณ์ค้างช่วงพักเบรกแล้วเนี่ยเลือกตั้งซ่อมอ่ะเขาชนะย้ายสัญชาติไปอเมริกาไหมเลือดเธอนี่คุณว่าดิฉันหรอป่าวคุณว่าดิฉันหรอเดี๋ยวเสียใจเนี่ยอ้าวไปดูผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต7เมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับก็เริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่ปิดหีบผลยังไม่เป็นทางการออกมาคร่าวๆก็ช่วง 2-3 ทุ่มนะปรากฏว่าผู้สมัครจากพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์คุณเงินเนี่ยมีคะแนนนำผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนะครับคุณธนิกมาศรีพิทักษ์ 2,000 กว่าคะแนนด้วยกันแล้วก็น่าจะจบที่ผลคะแนนนี้นะครับผลคะแนนยังไม่เป็นทางการที่ออกมานะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 132,063 คนใช้สิทธิ์ 81,063 คนคิดเป็นร้อยละ 61.38บัตรเสีย 1,680 ใบนะครับคิดเป็นร้อยละ 2.07 ไม่ประสงค์ลงคะแนน815คนคิดเป็นร้อยละ1ที่1เนี่ยคุณสมศักดิ์คุณเงินพลังประชารัฐเบอร์2 4,252 คะแนนตามมาด้วยคุณธนิกมาศรีพิทักษ์เบอร์1จากเพื่อไทย 38,010 คะแนนหลังจากนั้นก็เป็นคุณสุทัศน์ผลบุญจากพัฒนาชาตินะครับได้ไป306คะแนนเท่ากับว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยเอาชนะเพื่อไทยไปประมาณ 2,200 กว่าคะแนนด้วยกันนะครับพอไปดูแยกเป็นรายอำเภอเนี่ยในเขตพื้นที่นะที่อำเภอมัญจาคีรีเนี่ยทางเพื่อไทยชนะไปประมาณ 19,000 กว่าต่อ 15,000 ส่วนที่หนองเรือเนี่ยพลังประชารัฐชนะถล่มทลายนะครับประมาณ 25,000 ต่อ 19,000 กว่าๆหลังจากผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการออกมานะครับคุณสมศักดิ์ซึ่งมาจากพลังประชารัฐแล้วก็แกนนำของพรรคได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกขอขอบคุณพี่น้องอำเภอหนองเรือแล้วก็อำเภอมัญจาคีรีที่ลงคะแนนให้จนได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นตัวแทนในการรับใช้พี่น้องเขต7ซึ่งถือเป็นการมอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับรัฐบาลผมตระหนักดีว่าการต่อสู้ทางการเมืองครั้งนี้ไม่ได้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ในการเริ่มต้นแต่เราทำงานและมีความผูกพันที่เหนียวแน่นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำงานตั้งแต่ต้นปีแม้จะแพ้การเลือกตั้ง24มีนาแต่ประชาชนก็มอบบำเหน็จเป็นชัยชนะให้กับเราผมสัญญาว่าจะรักพี่น้องสองอำเภอเสมอและรับใช้พี่น้องแก้ไขปัญหาต่างๆส่วนที่มีการร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งต้องว่าเป็นกรณีบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าไปตามกฎหมายถือเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้สองขั้วและมองว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่จะทำอะไรที่ไม่เป็นกลางเขาก็ทำตามกฎหมายบางพรรคเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปในเรื่องเหล่านี้นะครับมีเรื่องฉีกบัตรด้วยอ่ะก็ไปดูเหตุการณ์กันสักนิดนึงนะคะ คือระหว่างที่มีการลงคะแนนเนี่ยมีชาวบ้านท่านนึงมาขออนุญาตสงวนชื่อกับนามสกุลก็แล้วกันแต่ว่าอายุ54ปีเนี่ยเข้ามาลงคะแนนหลังจากกาเบอร์เฟตระหว่างที่เดินไปหย่อนบัตรลงหีบเนี่ยปรากฏว่าพี่ผู้หญิงท่านเนี้ยพับบัตรค่ะแล้วก็รีดบัตรเรียบร้อยจนบัตรเนี่ยมีรอยฉีกขาดแล้วก็ไปหย่อนลงในหีบบัตรแต่ทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยหย่อนไม่ลงก็เลยพยายามรีดรีดไปรีดมามันขาดรีดแรงไปหน่อยบัตรขาดใช่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งพบเห็นเป็นบัตรเลือกตั้งฉีกขาดก็เลยต้องไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนอีกกรณีนึงที่คุณก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เป็นแม่เฒ่าวัย86ปีชื่อแม่ทันนะนั่งวีลแชร์ไปแจ้งความทั้งน้ำตาเลยค่ะที่สภ.หนองเรือ11นาฬิกาบอกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่เขต17หน่วยที่17ตำบลบ้านเมงเข้าไปใช้สิทธิ์ในคูหาถูกกำนันที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำให้เสียใจมากเพราะว่ากำนันไปกาเบอร์ที่ตัวเองไม่ชอบก็เลยเดินทางมาแจ้งความเอ๊ะปกติเวลาถ้าเลือกตั้งอย่างเงี้ยให้คนอื่นกาบัตรให้ได้เหรอคะคนอื่นเข้าคูหาไม่ได้ไม่ได้นะต้องเป็นเจ้าตัวเองเท่านั้นน่ะถึงจะอย่างงี้ก็ตามอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข็นไปส่งแต่ว่าเวลากาเนี่ยต้องเป็นเจ้าตัวกาเองถูกต้องทางด้านของนายจักรธรโง่บดดาเป็นกำนันตำบลบ้านเมงที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่17ที่จำเป็นที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยอมรับค่ะว่าเข็นคุณทันเนี่ยไปจริงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในคูหาเลือกตั้งยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนกาบัตรให้นางทันแต่อย่างใดถ้าไม่มีหลักฐานตนจะแจ้งความกลับนะแล้วต่อมานายจักรธรก็เดินทางมาแจ้งความกับพันตำรวจโทบรรลุสินนาเป็นสารวัตรสอบสวนสภ.หนองเรือให้ดำเนินคดีกับนางทันพร้อมเผยว่าช่วงเช้านาง
างทันมาแจ้งความกล่าวหาตนว่าไปกาบัตรเลือกตั้งแทนทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยขออนุญาตประธานกกต.ประจำหน่วยเนี่ยมาแจ้งความจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและขอความเป็นธรรมด้วยยืนยันว่าไม่ได้กระทำการที่เข้าข่ายทุจริตพร้อมไปตรวจสอบด้วยซึ่งพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันไว้แล้วจะได้สืบสวนต่อไปนะคะครับกรณีนี้มีประเด็นต่อเนื่องนะครับช่วง15 นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่สำนักงานกกต.ขอนแก่นเนี่ยนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเลขาธิการเพื่อไทยนำฝ่ายกฎหมายของพรรคไปยื่นหนังสือถึงกกต.ขอนแก่นให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปส่งผู้ใช้สิทธิ์และทำเกินกว่าเหตุก็คือไปช่วยกาบัตรให้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวทางเพื่อไทยไม่สบายใจเพราะเจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าวอาจมีอิทธิพลเข้าไปครอบงำบิดเบือนให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรก็ตามขณะที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยไปยื่นเอกสารร้องเรียนอยู่นั้นภาพก็เป็นอย่างที่เห็นคือโต๊ะของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีธงของเบอร์ผู้สมัครรายหนึ่งปักเอาไว้อยู่หัวนะเป็นเบอร์2ของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหรือเปล่าก็ว่ากันไปจะไม่เชื่อนะก็เลยทำให้ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจอย่างมากเพราะว่าอาจจะถือว่าไม่เป็นกลางก็จะให้กกต.กลางเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปทางด้านของกกต.จังหวัดนะครับคุณฉัตรชัยจันทร์พรายศรีบอกถึงกรณีที่มีผู้สูงอายุไปแจ้งความเป็นกำนันว่าเรื่องนี้ได้รับรายงานจากในอำเภอแล้วเบื้องต้นเป็นเพียงข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบและสืบสวนพยานเพิ่มเติมไม่ใช่ว่ากำนันจะทำผิดซะเองส่วนภาพรวมการเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่พบเรื่องผิดปกติหรือว่าเรื่องร้องเรียนอื่นๆขอไปคุณชัดชัยนี่กกต.ส่วนกลางอะนะค่ะขณะที่คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พูดถึงกรณีกำนันกาบัตรแทนยายบอกว่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามีการร้องเรียนในบันทึกการหรือยังแต่สำนักงานกกต.ขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีว่ามีการดำเนินการเช่นนั้นจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงขณะนี้ทราบว่าทางกำนันเนี่ยไม่ได้ไปดำเนินการลงคะแนนให้กับผู้ใช้สิทธิ์แต่ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมและเกี่ยวข้องใช้เวลาไม่นานส่วนที่ขอให้ย้ายกำนันออกนอกพื้นที่ต้องพิจารณาตามข้อร้องเรียนเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถ้ากระทำความผิดต้องได้รับโทษอยู่แล้วก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนก่อนไม่สามารถตัดสินได้เพียงเพราะได้ยินมาแค่นั้นนะครับส่วนกรณีธงหมายเลข2ที่ปักอยู่โต๊ะเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ขอนแก่นบอกเห็นภาพแล้วก็แปลกใจเหมือนกันกกต.ขอนแก่นสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นผลคงอีกไม่นานทางสำนักงานกกต.ขอนแก่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในชั้นนี้เห็นภาพแล้วเรื่องนี้มองได้หลายอย่างแต่ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้เพราะถ้าพูดไปโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เหมือนกับไปกล่าวหาหรือไม่ก็ไปแก้ต่างอยากให้มีข้อเท็จจริงก่อนไม่อยากให้รีบตัดสินอยากให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทำงานก่อนเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดก็มีความผิด2เท่าครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาพรรคพลังประชารัฐก็พอทราบผลก็บอกว่าต้องขอบคุณกำลังใจที่มีให้พรรคและผู้สมัครนะคะก็ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆให้แล้วก็บอกว่าถามถึงเหตุผลทำไมพลังประชารัฐถึงคว้าชัยชนะครั้งนี้นายสนธิรัตน์บอกว่าคิดว่าตัวผู้สมัครเป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่านายสมศักดิ์คุณเงินเองก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นส.ส.หลายสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ยอมรับความเป็นผู้แทนมานะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณอนุดิษฐ์นครทัพเองก็พอทราบผลก็ยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะคะแต่ก็บอกว่าแพ้เล็กน้อยเท่านั้นเองคงต้องรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกต.ก่อนแต่ก็ต้องขอบคุณประชาชนในทุกคะแนนเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะแม้ว่าจะไม่มีโอกาสมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ส.ส.ให้ประชาชนเขต7แต่นายธนิกมาศรีพิทักษ์ก็ยังคงจะลงพื้นที่อยู่ครับบทเรียนนี้มาจาก2ที่คืออะไรรู้ป่ะอย่าประกาศก่อนเด็ดขาดว่าเป็นการวัดคะแนนนิยมเอาดูง่ายๆอย่างนครปฐมคิดว่าจะนำมาคิดว่าจะนอนมาสุดท้ายเนี่ยไปเจอเจ้าเก่าในพื้นที่ที่เขาแบบทำงานหนักจริงๆแล้วก็ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็นี่ด้วยเช่นเดียวกันคุณสมศักดิ์คุณเงินเพราะว่ารู้ป่ะมีคนมาแชร์เยอะมากเลยคุณโก้เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นสมรภูมิวัดความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนจากผลการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาว่าประชาชนพึงพอใจหรือไม่เปรียบเทียบกับการทำงานของฝ่ายค้านเรื่องการส่งผู้สมัครลงฝ่ายค้านก็จะส่งสามารถทำได้แต่หากไม่ส่งขอกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยด้วย คนก็เลยไปถามว่าคนโพสต์ยังอยู่ไหม แต่ผมต้องข้อสังเกตนิดนึงนะผมมีเพื่อนทำงานการเมืองเหมือนกันลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันแล้วสอบตกแล้วพอสอบตกเนี่ยทำงานหนักกว่าตอนก่อนเลือกตั้งอีกเจอแล้วยังงงเลยฮะก่อนเลือกตั้งไม่เห็นทำหนักขนาดนี้ย่ามใจเอาตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณพูดแบบนี้นะดิฉันเคยสอบเทียบได้ตอนม.5แล้วก็อ่านหนังสือน้อยเพราะย่ามใจไม่ติดพอม.6ถึงได้อ่านหนังสือหนักมากคือถ้าเคยมีบทเรียนมาก่อนจะรู้แล้วว่าเราพลาดเรื่องอะไรจะทำงานหนักก็เป็นกำลังใจให้ส.ส.ทุกคนก็แล้วกันคือเข้าไปทำงานให้ประชาชนเถอะจะพักไหนอะไรยังไงก็ตามจะไปร่วมวิ่งไล่คุณศรีนวลกับเขาด้วยไหมเราน่ะ
ปล่อยเขาไปพูดถึงอนาคตใหม่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญออกหนังสือชี้แจงลงวันที่19ธันวาคมโดยนายณัฐพรโตประยูนเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อ15ธันวาคม62กล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่มีมติแนวคิดล้มล้างเจตนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่รวมถึงเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนายธนาธรนายปิยบุตรและกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำวินิจฉัยไว้ขออภัยมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา19กรกฎาคม1ในข้อกล่าวหาของผู้ร้องก็คือสัญลักษณ์ของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัวซึ่งมีความหมายเหมือนกับสมาคมอิลูมินาติที่เป็นองค์กรลับที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ามีเป้าหมายคือล้มล้างหรือปฏิวัติความเชื่อใหม่ๆทั้งในเรื่องระบบการปกครองและศาสนาชี้ให้เห็นว่าอนาคตใหม่มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระแล้วก็ไม่เชื่อถือความคิดเก่าๆที่สั่งสมกันมาพรรคอนาคตใหม่จึงเป็นพรรคที่มีอันตรายต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ไม่ต้องไต่สวนทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรค1จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของทั้ง2ฉบับดังกล่าวไว้ครับแต่ต้องย้ำว่าเรื่องอิลูมินาติเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาอันนี้นะจริงๆมันจะมีรายละเอียดเช่นเรื่องของกฎของพรรคอะไรของพรรคเนี่ยซึ่งอาจจะเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรแต่ว่าประเด็นก็คือฝั่งที่เขาเชียร์ทางอนาคตใหม่เนี่ยเขาหยิบคำนี้ขึ้นมาคล้ายๆกับว่า discredit ว่ามันดูเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริงนะครับค่ะแล้วก็อนาคตใหม่เขาก็ลงเป็นเอกสารเผยแพร่เอาไว้นะคะประเด็นที่ว่าจะขอให้มีการขอพยานเพิ่มเติมว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งเอกสารที่ลงไว้เนี่ยนะตามระบุผู้ร้องยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ถูกร้องให้ยุบพรรคกรณีเมื่อสักครู่ที่บอกไปทีนี้เขาจะขอให้ไต่สวนพยานแล้วก็คำร้องเพิ่มเติมนะคะแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีหลักฐานเพียงพอไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมแล้วก็ทิ้งท้ายใน Facebook ของพรรคอนาคตใหม่ในเขียนว่าศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องที่ขอให้เปิดไต่สวนพยานหลังจากนี้จะเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายก็คือศาลจะนัดวันอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวร่วมจับตาการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับส่วนสำนวนเงินกู้คุณธนาธรถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับคาดว่าน่าจะพิจารณารับหรือไม่รับก็ช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะรวมไปถึงกรณีจัดแฟลชม็อบเนี่ยจากกรณีที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาจัดการชุมนุมที่สกายวอล์ก14ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางผู้อำนวยการสน.ปทุมวันพันตรีเอกภัตติกรสอนชัยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ออกหมายเรียกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็นายไพรัชโชติจันทรขจรมารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับหลังจากที่มีการจัดการชุมนุมและไม่ได้ขออนุญาตทางคณะพนักงานสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการจัดการชุมนุมไม่ได้ปฏิบัติตามพรบชุมนุมสาธารณะปี58จึงออกหมายเรียกมา2คนก็นายธนาธรกับนายไพรัชโชติให้มาพบด้วยข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือใช้บริการสาธารณีรถไฟร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลรับผิดชอบต่อการชุมนุมไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่ใช้พื้นที่และร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็นัดหมาย27ธันวาคมนี้10นาฬิกาสำหรับหลายคนอื่นๆที่ปรากฏในวันดังกล่าวแต่ไม่ถูกออกหมายเรียกไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณช่อพันนิกาวานิชคุณปิยบุตรแสงกนกกุลทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากยังอยู่ในสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปให้ทางผบตรหรือว่ารองผบตรเป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือขออนุญาตเรียกก่อนว่าจะต้องให้ทั้ง3คนมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือไม่อย่างไรครับพูดถึงคุณช่อมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่สบายใจนะเป็นคลิปการปราศัยของคุณช่อพันนิกาวานิชระหว่างลงพื้นที่อุตรดิตถ์เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในช่วงหนึ่งคุณช่อบอกบนเวทีบอกว่าตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้
นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นนายกและพาดพิงว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่หมดวาระแล้วเตรียมพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์หรือบิ๊กแดงเป็นนายกคนต่อไปคุณชอบใช้คำว่าตราบใดยังมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้กฎหมายเลือกตั้งยังเป็นแบบนี้อีก10ชาติธนาธรก็ไม่ได้เป็นนายกหมดลุงตู่มีใครรออยู่รู้ไหมไม่รู้พูดแล้วเหยียบไว้ตรงนี้นะหมดลุงตู่เขาเตรียมใครไว้รู้ไหมบิ๊กแดงบิ๊กแดงนะจ๊ะไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงมีเสียงตอนนี้ไหมคะฉบับนี้กฎหมายเลือกตั้งยังเป็นแบบนี้อีก10ชาติธนาธรก็ไม่ได้เป็นนายกหมดลุงตู่มีใครรออยู่รู้ไหมไม่รู้พูดแล้วเหยียบไว้ตรงนี้นะหมดลุงตู่เขาเตรียมใครไว้รู้ไหมบิ๊กแดงบิ๊กแดงนะจ๊ะไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยถึงบอกว่าโอ้โหจะโดนคดีเพิ่มหรือเปล่าถามว่าบิ๊กแดงเป็นนายกได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้หนึ่งคือท่านยังเป็นผบ.ทบ.อยู่เป็นข้าราชการประจำรับเงินเดือนหลวงเป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้ใช่สองคือต่อให้ท่านเกษียณอายุราชการปี63จะมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ต้องเว้นวรรคตำแหน่งเหล่านี้อย่างน้อย2ปีเพราะว่าท่านเป็นสว.ด้วยใช่ตามกฎหมายรับนูนถามว่า65นู่นค่ะลุงตู่รัฐบาลลุงตู่อยู่4ปีถึงเมื่อไหร่อ่ะก็ฉีกแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญไปดิก็แก้ได้เหมือนกันถ้าจะเป็นนายกก็ได้เหมือนกันก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องมีการเว้นวรรคใดๆคุณก็เป็นกรรมาธิการล่างอยู่ในนั้นน่ะก็ไปดูดิคุณจะว่าไงก็สู้กันอย่างนี้ไงพอออกไปข้างนอกสภาอย่าลืมนะคะว่าพอหลังประชุมสภาเสร็จเนี่ยคุณจะไม่มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองใดๆนะแม้ว่ากรณีก่อนอันนี้คุณช่อจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองกรณีที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กหรือไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญทำไมนั่นน่ะดิฉันขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกันตำรวจเรียกไปจะบอกว่าขอใช้เอกสิทธิ์ดูเอาก็แล้วกันล่าสุดเนี่ยเห็นโพสต์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วใช่ไหมที่บอกว่าถ้ามีกิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยจะร่วมอีกหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวบอกว่าคงต้องขอดูรายละเอียดก่อนว่าทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือไม่หรือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่เป็นการชุมนุมขยายเสียงกันมหาศาลทำให้รถติดปิดสถานที่สำคัญทำให้กรุงเทพชัดดาวผมคงไม่ไปร่วมแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถแสดงออกได้ตามหลักสิทธิมนุษยชนผมจะพิจารณาอีกครั้งนึงไม่ใช่ว่าถ้าเป็นไม่นั่นผมจะไปไม่ผมจะพิจารณาอีกครั้งนึงดีนะทำไมคะคือคุยกันด้วยเหตุผลโอเคอันนี้ผมคุณใช้คำว่าติคุณใช้คำว่าคุยกันด้วยเหตุผลใช่ป่ะแต่ว่าในโซเชียลบอกว่าใช้คำว่าตีตัวออกห่าง ไม่หรอกค่ะคือเขาก็ต้องดูต้องพิจารณากันไปอะนะว่าจะยังไงใช่ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนอดีตคนเคยรักเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นกรณีต่อเนื่องหลังจากที่กรรมธิการชุดหนึ่งก็คือชุดที่มี LGBT ร่วมด้วยเนี่ยให้เด็กเนี่ยไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าประธานกรรมธิการทำหนังสือขอโทษคุณชวนแล้วก็ขอโทษสื่อมวลชนไปแล้วครูธัญวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์2รอบหลังจากนั้นก็ขอโทษขอโพยกันไปก็มีการตั้งคำถามไปถึงพรรคอนาคตใหม่ว่าจะเรียกนายธัญวัฒน์มาสอบสวนหรือไม่อะไรอย่างไรคือไปดูพลโทพงศกรรอดชมพูเนี่ยปรากฏว่าดันให้สัมภาษณ์ดันไปโพสต์บอกว่าเรื่องนี้จะไม่มีการเรียกตัวนายธัญวัฒน์มาสอบจริยธรรมเพราะไม่ได้ทำให้พรรคเสียหายอาจจะมีพูดกันบ้างแต่สิ่งที่นายธัญวัฒน์ทำเนี่ยเขาได้รับกระแสตีกลับจากสังคมไปแล้วก็ถือว่ารับผิดชอบด้วยตนเองไปแล้วเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนแล้วก็มองด้วยนะคะว่าการแสดงออกดังกล่าวเนี่ยแค่ต้องการให้สังคมรับรู้ซึ่งอย่างไรก็ตามเป็นเพราะว่าถูกกดทับจากสังคมมานานแต่ด้วยอารมณ์ที่แสดงออกมันอาจจะมากเกินไปพอมีคำให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บประวีณชัชวาลพงพันธ์ค่ะนิดนึงเขามีประโยคเด็ดบอกว่าเป็นอะไรนะนางร้ายนางร้ายนี่ไงแย่งซีนนางเอกใช่เพราะถูกกดทับจากสังคมมานานก็มีคำนี้มาก็เลยทำให้คุณประวีณชัชวาลพงพันธ์ค่ะทนไม่ได้ออกมาโพสต์บอกว่าขออภัยนะคะพงศกรรอดชมพูไม่ต้องมียศกันแล้วนะนายทหารประชาธิปไตยโทษนะคะไม่ค่ะจนถึงวันนี้ผู้ใหญ่ที่แก่จนผมหมดหัวยังมีจุดยืนโฮโมโฟบิกอยู่ยังมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นภาพขาวดำคือชายหญิงเท่านั้นอะไรที่นอกเหนือนอมนี้ถือว่าแปลกและผิดความคิดแบบนี้มาแรงโครดheterosexual ขณะที่ฝ่าย LGBT ของพรรคตัวเองเนี่ยต้องการจะดันเรื่องความเสมอภาคทางเพศแต่พงศกรกลับมองว่าเป็นเรื่องผิดทำเยอะมองว่าการจบกันในสภาคือการแย่งซีนของนางร้ายจากนางเอกแทนที่จะมองว่าเป็นการเรียกร้องความเท่าเทียมกัน
เมื่อวานดิฉันวิจารณ์ไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการไม่มีความคงเส้นคงวาการไม่มีจุดยุทธศาสตร์ของพรรคแต่มันเป็นเรื่องของการไม่มีจุดยืนจะผลักดันความเท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBT ได้อย่างไรในเมื่อสมาชิกพรรคบางคนยังมีทัศนคติโฮโมโฟบิกอยู่เลยแล้วก็อธิบายนะคะบอกว่าพงศกรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทหารที่จุดๆๆก็ว่าไปนะก่อนหน้านี้ประวินเองเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะเรื่องของ LGBT ดังกล่าวแต่ว่าพอมีคุณพงศกรพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ซัดคุณพงศธรอีกรอบนึงนะพงศกรอีกรอบนึงนะคือประวินเขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรโยนบาปให้เด็กแต่คนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือตัวส.ส.ที่นำไปแถลงข่าวมากกว่าเพราะว่าภาพเหตุการณ์กับการออกมาแถลงขอโทษทีหลังเนี่ยมันไปกันคนละเรื่องอันนี้คือครั้งแรกที่ออกมาโพสพอคุณพงศกรออกมาโพสอีกครั้งนึงประวินก็เลยออกมาเล่นงานว่าไหนที่พรรคจะชูเรื่องความเสมอภาคแต่ตัวรองหัวหน้าพรรคเองเนี่ยกลับมาโพสในทำนองที่แบบมันไม่ได้เป็นความเสมอภาคอ่ะมันยังเป็นการแบ่งเรื่องของเพศเรื่องของอะไรกันอยู่นะคะพูดถึงเรื่องอนาคตใหม่แล้วให้ไปดูโพซูเปอร์โพสักหน่อยนะออกมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพอดีวัดคนอนาคตใหม่กรณีศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับดูว่าแบบคะแนนนิยมของทางพรรคนี้เขาว่าอย่างไรซูเปอร์โพลพบว่าแบบนี้ถามถึงรัฐมนตรีที่ใจดีเรียบง่ายไม่มีพิษมีภัยทำงานเก่งอันดับที่หนึ่งก็พูดถึงคุณวราวุฒิศิลปอาชาคุณจุลินทร์ศรวิสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปนะที่น่าสนใจคือพอถามถึงรัฐมนตรีที่ทำสัญญาช่วงเลือกตั้งมากที่สุดพบว่าอันดับที่หนึ่งคือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อันดับที่สองคุณจุลินทร์อันดับที่สามพลเอกประยุทธ์แต่พอถามถึงคนที่ประชาชนนิยมชมชอบในพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 36.8 พูดถึงอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเราลงมาคือคนอื่นเช่นคุณพิธาริมเจริญรัตน์คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณพนิกาวานิชร้อยละ29ในขณะที่1ใน3หรือว่าร้อยละ33ไม่ชื่นชอบใครเลยยิ่งไปกว่านั้นที่น่าห่วงคือเมื่อถามถึงผลลัพธ์ของพรรคอนาคตใหม่และจะมีการขับไล่4ส.ส.ของพรรคออกจากพรรคแล้วก็ชักชวนคนให้ลงถนนหลังจากถูกยื่นยุบพรรคเนี่ยผลสำรวจพบว่าร้อยละ 40.2 มองว่าอนาคตใหม่อยู่ยากร้อยละ 31.3 บอกว่าอยู่ไม่เป็นมีเพียงร้อยละ 28.5 ที่บอกว่าอยู่เป็นผลโพลของซุปเปอร์โพลเนี่ยมีมุมมองหลายมิตินะครับทั้งเรื่องของรัฐมนตรีที่ทำงานทั้งเรื่องของรัฐมนตรีที่อยู่ในใจประชาชนแล้วก็มุมมองต่อพรรคอนาคตใหม่ที่พบว่าคะแนนนิยมนั้นตกลงอยู่เรื่อยๆครับค่ะก็ไปดูได้เพราะว่าหลายโพลก็ถามนะอย่างนิด้าโพลเขาถามเรื่องว่าธนาธรปลุกม็อบอันนี้เป็นหัวเรื่องนะแล้วก็ไปถามดูก็พบว่าเอาการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบที่ผ่านมาเนี่ยร้อยละ 30.62 ถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธและความรุนแรงไม่ได้มีใครว่าประเด็นนี้ประเด็นที่เขาบอกคือคุณไม่ได้ขออนุญาตคือไปขอให้มันถูกต้องมันไม่ได้มีอะไรเลยทำได้แต่ว่าทีนี้สถานที่เนี่ยอาจจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีกฎระเบียบว่าจะต้องห่างจากสถานที่ราชการจากเขตพระราชฐานกี่เมตรกี่เมตรคือที่อ้างว่าก็คนอื่นก็ไปชุมนุมตรงนี้ได้ผู้ที่ไปชุมนุมโดนคดีกันหมดนะครับไม่ใช่ไม่ดูคนนะเพราะว่าพ.ร.บ.ชุมนุมที่สาธารณะมีผลบังคับใช้แล้วนะแล้วก็เช่นถ้าร้อยละ 16.76 บอกว่าเป็นการชุมนุมเพื่ออนาคตของประเทศเลยนะก็ว่ากันไปคือไม่มีใครว่าตัวเนื้อหาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผมชอบความเห็นในเน็ตเวลาอ่านข่าวแบบข่าวแนวๆเนี้ยที่ไปโจมตีทางอนาคตใหม่นู่นนี่ก็จะมีชาวเน็ตเข้าไปบอกว่าอะไรเนี่ยนี่คือวิตกกันขนาดนี้เลยเหรอนี่แค่ออกมาแฟลชม็อบครั้งเดียวใช่ไหมเดี๋ยวดูครั้งต่อไปจะยิ่งกว่านี้นู่นนี่นู่นนี่คือบางทีก็อยากให้น้องๆออกมาดูแบบภาพกว้างบ้างว่าอะไรยังไงอย่าไปคิดว่าความเห็นในเน็ตที่เทไปในทางเดียวกันเนี่ยในสภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นซะทั้งหมดคุณไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเลยคุณน่ะชอบกล่าวหาว่าเราเนี่ยเชียร์เก่งสู้เก่งแค่ในโลกโซเชียลวันนี้เราแสดงตัวตนออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเรามีตัวตนจริงๆไม่ได้เถียงนี่คุณกำลังบอกนี่ไงแต่ขอให้ไปดูรุ่นพี่รุ่นต้องยกว่าเป็นรุ่นพี่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นจตุพรพรหมพันธ์หรือพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลก่อนหน้านี้ที่ก็เป็นเพื่อนคุณธนาธรก็ออกมาเตือนแล้วหรือแม้กระทั่งยามใหญ่อย่างคุณสนธิลิ้มทองกุลที่ผ่านการชุมนุมมาซึ่งหลายคนออกมาเตือนคุณธนาธรแต่จะฟังหรือไม่ฟังเป็นสิ่งที่คุณธนาธรเลือกได้พูดถึงโพลสั้นๆไปสวนดุสิตโพลหน่อยถามเรื่องข่าวลือหรือว่าเฟกนิวนะครับถามว่าเรื่องล่าสุดที่ได้ยินคืออะไรก็ตามคาดอันดับที่1ขึ้นภาษีผ้าอนามัย 64.34% อันดับที่2ยุบพรรค 29.25% แล้วก็อันดับที่3ขึ้นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 24.34% ถามว่าข่าวลือเรื่องไหนที่คิดว่ามีมูลอันดับที่1ยุบพรรคอนาคตใหม่ 38.4 อันดับที่2ขึ้นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 26.8 แล้วก็อันดับที่3ย้ายพรร
ักปรับเปลี่ยนครม. 18.7 ให้ข้อมูลหน่อยนึงยุบพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ข่าวลือนะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ก็แยกย้ายให้ออกด้วยส่วนขึ้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ได้ขึ้นแต่กฎหมายเพิ่งมีครั้งแรกและกำลังจะบังคับใช้นะครับเอาว่ากันไปวิธีการสยบข่าวลือเห็นว่าประชาชนควรทำอย่างไรอันดับที่1มีสติมีวิจารณญาณไม่หลงเชื่อง่าย 56% อันดับที่2ตรวจสอบข่าวหาข้อมูลจากหลายแหล่ง 28% อันดับที่3หยุดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริง 21% และคำถามสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลควรทำจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 42% จริงๆคือตั้งแล้วนะตั้งแล้วพี่บีไปดูหน่อยแล้วอันดับที่2มีการตรวจสอบข่าวที่ถูกต้องแม่นยำและรีบออกมาชี้แจง 38% และอันดับที่3ติดตามจับกุมผู้ปล่อยข่าวมีบทลงโทษจริงจัง 24% ครับเห็นด้วยเรื่องที่แบบความที่จะต้องออกมาเร็วอ่ะคือถูกต้องแต่ช้ามันก็ไม่ทันการจนให้ประชาชนเนี่ยเขานำหน้าไปหมดแล้วว่าจริงแล้วมันถามว่ามันใช่ธุระของประชาชนไหมหรืออย่างกรณีมีคนพูดมานะคุณโก้กรณียุบพักอนาคตใหม่ที่กกต.มีมติส่งไปอ่ะเฮ้ยยุบพักนึงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่คุณก็อย่างที่ก็สมควรอ่ะที่ฝ่ายที่สนับสนุนเขาจะมองว่ายุบพักทั้งทีอ่ะออกมาแค่ 5-8 บรรทัดแล้วคุณไม่อธิบายอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้คืออย่างน้อยเนี่ยโอเคเอกสารออกมาแล้วก็ต้องส่งตัวแทนออกมาชี้แจงถ้ากลัวจะผิดพลาดเป็น human error อีกอันเนี้ยเป็นความผิดของกกต.แล้วแปลว่าคุณก็ยังไม่แม่นข้อกฎหมายใช่หรือไม่ครับเนี่ยถึงทำให้คนเขาก็เอาไปตีความเอาไปพูดอะไรกันได้ต่างๆนานานะคะสั้นๆปิดท้ายนะคะก่อนที่จะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับพี่โสโสพลองค์การกันคุณวิลาจันทรพิทักษ์ถ้าพูดถึงชื่อคุณวิลาอันดับแรกเลยที่นึกถึงคือเรื่องการตรวจสอบการสร้างสภาใหม่เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีมติให้ต่ออายุหรือว่าขยายสัญญาการก่อสร้างออกไปอีกหนึ่งสัญญาถือว่าเป็นครั้งที่4จนหลายฝ่ายกลัวว่าครั้งที่5จะตามมาไหมคุยกับสถาปนิกเขาบอกว่าปีหน้าไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าด้วยการก่อสร้างเอ่ยด้วยระบบที่จะต้องไปดูต่างๆเอ่ยเนี่ยหลายคนก็กังวลกันแต่ปรากฏว่าคุณวิลาศออกมาแถลงข่าวนะคะว่ากรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามันไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยปรากฏพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เสนอชื่อคุณวิลาศค่ะทั้งที่ในการประชุมส.ส.เมื่อ17ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยพรรคมีมติเสนอชื่อคุณวิลาศเป็นกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาตนปฏิเสธจะรับตำแหน่งอย่างน้อยก็4ครั้งเพราะไม่มั่นใจในเรื่องของความรับผิดชอบในการทำงานและความบริสุทธิ์อย่างที่ได้เคยพูดไว้กับประชาชนก็เลยขอตรวจสอบวงนอกดีกว่าแต่ผู้ใหญ่ในพรรคและส.ส.ยืนยันให้ตนทำหน้าที่นี้เพราะเห็นว่าติดตามมานานก็เลยไม่ปฏิเสธแต่หลังจากพรรคมีมติแล้วอ้าวทำไมท้ายที่สุดกลับไม่มีชื่อตนแล้วคุณวิลาศก็บอกด้วยว่าในงานเลี้ยงเนี่ยไม่รู้ว่าโจรตัวไหนสัตว์โคลนหรือสัตว์น้ำมนต์ให้เปลี่ยนตัว อันนี้น่าจะเป็นความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์กันแล้วล่ะนะครับอ้าวพักสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกับพี่โสกันต่อครับค่ะ